พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2558วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2558ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ที่ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงรวมจำนวนทั้งสิ้น446ทุนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยกองบาลีสนามหลวงกองงานพระธรรมทูตกองธรรมสนามหลวงและถวายทุนผ่านคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2547เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักธรรมที่ถูกต้องเป็นแกนและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน